โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาบพิฆาตอสูรกันต่อสำหรับวันนี้เรามาพูดถึงตัวละครที่ทุกคนกำลังพูดถึงกันเยอะมากเลยด้วยชื่อต่างๆนานากันไปไม่ว่าจะเป็นเสาหลักคนคอนหรือว่าเสาหลักตะกั่วไม่ว่าจะชื่อไหนเขาก็คงที่จะกุมขมับกันทั้งนั้นและก็จัดได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถไม่เหมือนใครเลยนะฮะในฝั่งมนุษย์ในตอนนี้เขาคนนั้นก็คือชินาสึงาวะเกนยะน้องชายแท้ๆของซาเนมิเสาหลักวายุผู้มีรอยยิ้มงดงามที่สุดในโยกเกนยะเกิดวันที่7มีนาคมอายุ16ปีสูง180ซมหนัก76กกเกิดที่โตเกียวเขตเคียวบาชิมีพี่น้องทั้งหมด7คนนะฮะได้แก่พี่ใหญ่ซาเนมิตัวเขาเองแล้วก็น้องๆ อย่างชูยะฮิโรชิโกโตะเทโกะและซึมิเกนยะเป็นลูกคนรองของเคียวโกและก็ชิสึผู้เป็นแม่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงร่างเล็กที่ขยันขันแข็งทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นในขณะที่เคียวโกผู้เป็นพ่อนะฮะก็เป็นสุภาพบุรุษระดับจุฑาเทพร่างกายใหญ่โตแข็งแรงเขามีงานอดิเรกก็คือกระทืบลูกเมียด้วยความห่วงใยนั่นก็เลยทำให้ชิสึนะฮะต้องเอาตัวไปรับบาทาให้กับลูกๆจนอ้วมอรทัยไปหมดเลยและเพราะว่าความเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้ของเขานั่นแหละฮะก็เลยทำให้เคียวโกเนี่ยโดนแทงตายห่าเพราะว่าไปทำให้คนเขาเนี่ยหมั่นไส้ไปทั่วหลังจากเคียวโกตายไปคนที่ทำงานคอยดูแลน้องๆจึงตกมาที่ชิสึซาเนมิและก็เกนยะคอยช่วยเหลือกันอีกแรงนึงนะฮะคืนนึงแม่ของพวกเขาเนี่ยไม่กลับมาบ้านก็เลยทำให้ซาเนมิเนี่ยออกไปตามหาทั้งคืนเลยช่วงเกือบรุ่งเช้านะฮะจู่ๆกลับมีเสียงคนมาเคาะประตูเหล่าน้องๆก็นึกว่าแม่น่าจะกลับมาแล้วก็เลยรีบวิ่งไปเปิดนะผลปรากฏว่าไอ้ที่รออยู่ข้างนอกมันคืออสูรเนี่ยและมันก็ทำการฆ่าน้องๆของเกนยะจนหมดทุกคนเลยโชคดีที่ซาเนมิกลับมาช่วยไว้ได้ทันไม่งั้นเกนยะก็น่าจะเป็นอีกศพนึงแต่อสูรตัวที่ซาเนมินั้นจัดการไปได้นะกลับเป็นแม่ของพวกเขาเองทำให้เกนยะประณามซาเนมิเลยว่ามึงเป็นฆาตกรฆ่าแม่ทำไมนะส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมซาเนมิถึงยันแม่ตัวเองที่เป็นอสูรได้นานถึงจนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะผมขอเก็บไว้เล่าในพาร์ทของตัวเขาเองก็แล้วกันเรากลับมาโฟกัสที่เรื่องของเกนยะกันต่อดีกว่าเกนยะก็รู้สึกเสียใจนะฮะที่ตัวเองพูดแบบนั้นใส่พี่ชายตัวเองไปเพราะว่าสัญญากันไว้แล้วว่าจะปกป้องแม่ด้วยกันหลังจากซาเนมิเข้ากลุ่มนักล่าอสูรเกนยะจึงขอเดินตามรอยพี่และเข้าการสอบคัดเลือกพร้อมกับพวกพี่ทันแล้วก็เป็น1ใน5คนที่รอดมาได้แต่พอเขาได้รู้ว่าตนเองเนี่ยไม่มีพรสวรรค์ในการใช้ปราณนะฮะนั่นก็เลยทำให้เกนยะนั้นเครียดมากซึ่งจุดนั้นน่ะไม่รู้ว่าพี่แกเอาความคิดนี้มาจากไหนก็เลยไปกินอสูรฮะพอแบบพี่แกกินเข้าไปก็เสียสติอารวาดบ้าคลั่งไปทั่วโชคดีที่เกียวเมย์มาช่วยระงับอารมณ์ได้ทันนะฮะแล้วก็ตำหนิเลยบอกหากินอะไรแบบนั้นไปได้ยังไงนะแล้วบอกให้ออกจากนักล่าอสูรไปเลยจะไปไหนก็ไปนะแต่เกนยะบอกตู้ไม่ออกไม่ออกไม่พอยังขอให้เกียวเมย์เนี่ยช่วยรับเป็นผู้สืบทอดด้วยอะไรมันจะหน้าด้านได้ขนาดนั้นเกียวเมย์ก็ตอบสั้นๆเลยว่าไม่แม้ว่าจะง้อหลายครั้งก็ตามแต่คำตอบก็ยังคงเป็นไม่เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็เพราะว่าไอ้ลูกตื้อตามติดเป็นวิญญาณอาฆาตนี่แหละก็เลยทำให้เกียวเมย์เนี่ยเริ่มที่จะใจอ่อนและแม้ว่าไม่อาจจะรับเป็นผู้สืบทอดได้เพราะว่าเกนยะใช้ปราณไม่ได้นะฮะแต่ก็ยอมสอนวิชาให้แบบไม่มีกั๊กเลยนะฮะแล้วก็เลยทำให้สองคนเนี้ยสนิทกันแต่เกียวเมย์เนี่ยก็ยังเป็นห่วงเกนยะนะฮะว่าโหยเองกินไปได้ยังไงของแบบนั้นนะกินอสูรเนี่ยก็เลยแนะนำให้ไปตรวจร่างกายกับชิโนบุบ่อยๆนะฮะจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพวกพี่ทันเนี่ยถึงเห็นเกนยะที่นั่นเป็นพักๆเอาล่ะทีนี้จะเข้าสู่เนื้อหาช่วงสปอยแล้วนะฮะเพราะว่าต่อจากนี้จะเป็นช่วงที่อนิเมะเนี่ยยังไปไม่ถึงใครยังไม่พร้อมก็ปิดคลิปไปได้เลยพี่ทันนะฮะเจอเกนยะอีกครั้งที่หมู่บ้านช่างตีดาบซึ่งเกนยะเนี่ยกำลังแช่ออนเซ็นแล้วก็ถอนฟันหน้าตัวเองอยู่พี่ทันก็เลยแบบจะไปทักทายแล้วก็ตีสนิทนะแต่เกนยะไม่เล่นด้วยลำคาญก็เลยจับกดน้ำแล้วก็หนีไปแต่ไม่ทันฮะเพราะว่าพี่ทันเนี่ยดันมานั่งตีเนียนในห้องแถมยังชวนคุยแล้วก็รับประทานขนมเซมเบ้อย่างสบายใจเฉิบเลยเกนยะพยายามไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ออกไปพี่ทันเห็นว่าฟันหน้าของเกนยะเนี่ยมันงอกมาใหม่ก็เลยงงมากว่ามันงอกมาได้ไงวะหรือว่าเป็นฉลามอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าเกนยะจะปฏิเสธไปว่าทันจิโร่เนี่ยมันมองผิดไปเองนะแต่พี่ทันบอกไม่อย่ามาเนียนตูมีหลักฐานนะนี่ไงฟันหน้ากะว่าจะเก็บมาคืนโอ้โหไอ้เชี่ยนะจุดนี้พี่ทันตูแม่งโรคจิตชัดๆด้วยความรังเกียจนะฮะเกนยะเลยถีบพี่ทันออกไปเลยคือขนลุกอะเก็บไว้ทำไมนะฟันหน้าแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะฮะเกียโกะแล้วก็ฮังเทงูก็บุกหมู่บ้าน
สามารถฟังเรื่องราวต่างๆในช่วงนี้ได้ในพาร์ทของเกียร์โกะแล้วก็ฮังเทงูนะฮะผมทำไว้แล้วแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าสปอยนะเกนยะและคนอื่นๆต่างช่วยกันต่อสู้และเรื่องราวก็จบลงด้วยความเสียหายที่น้อยที่สุดและในการต่อสู้ครั้งนี้ก็เลยทำให้เกนยะเปิดใจให้กับทันจิโร่และก็เนซึโกะในช่วงการฝึกของเสาหลักนะฮะในที่สุดเกนยะเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับซาเนมิสักทีเพราะว่าตามปกติเนี่ยการจะเจอเสาหลักมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพราะว่าตารางฝึกพิเศษนี้ก็เลยทำให้เกนยะมีโอกาสที่จะบอกขอโทษในเรื่องอดีตแต่ซาเนมิเนี่ยกลับตอบมาอย่างอ่อนโยนว่าตูไม่มีน้องชายทำตัวให้มันดีๆนะเดี๋ยวก็ฆ่าซะเลยเนี่ยแม้จะพยายามขอโทษแล้วแต่ดูเหมือนว่าซาเนมิเนี่ยจะทำเป็นหูทวนลมนะไม่แคร์และบอกให้ออกไปจากการเป็นนักล่าอสูรซะจะไปไหนก็ไปด้วยความน้อยใจนะฮะเกนยะก็เลยหลุดปากพูดออกมาว่าอะไรกันทั้งที่ข้าก็อุตส่าห์ยอมกินอสูรแล้วมาจนถึงจุดนี้แท้แท้ซาเนมิที่ได้ยินถึงกับช็อกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาเนมิเนี่ยไม่ได้รังเกียจเกนยะนะฮะจริงๆคือรักน้องชายมากแต่เขาไม่อยากให้น้องชายมาเป็นนักล่าอสูรตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงพยายามไล่ไปให้พ้นๆนะไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดามันน่าจะดีกว่าแต่ด้วยความซึนไม่กล้าบอกตรงๆพี่แกก็เลยแบบเล่นบทเป็นคนไม่ดีแบบไม่แยแสน้องตัวเองแบบนี้น่าจะดีกว่าให้น้องออกไปเองเงี้ยแต่มันไม่ได้ผลนะดังนั้นพอได้ยินว่าน้องเนี่ยถึงขนาดล้ำเส้นยอมกินอสูรก็เลยทำให้ซาเนมิเนี่ยจำเป็นต้องลงมือกันบ้างละขอแบบจิ้มลูกตาสัก2ลูกให้บอดเนี่ยจะได้เลิกเป็นนักล่าอสูรไปขอย้ำนะอันนี้ถือปรารถนาดีนะคือแบบอยากจะให้น้องพิการดีกว่าน้องตายไงอันนี้น่าจะเป็นความคิดของซาเนมินะฮะโชคดีที่ทันจิโร่ที่แอบฟังอยู่เนี่ยเข้ามาช่วยไว้ได้ทันไม่งั้นนี่ก็คือเกนยะเตรียมตัวเป็นเกียวเมคนที่2ได้เลยนั่นจึงทำให้ทันจิโร่แล้วก็ซาเนมิเนี่ยมีมวยกันยกใหญ่เลยนะฮะคนรอบข้างเนี่ยก็ต้องเข้ามาคอยปรามแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ็บตัวเพราะว่าไอ้2คนนี้ไปกี่คนนะสุดท้ายก็เลยโดนเบื้องบนสั่งห้ามให้เจอกันเลยไอ้2คนนี้เจอกันทีไรเนี่ยคือปัญหาตลอดหลังจากนั้นเกนยะก็เลยมาขอบคุณทันจิโร่ที่ช่วยเขาเอาไว้นะฮะไม่งั้นก็คือคงบอดไปแล้วและตอบแทนด้วยการสอนทำกิจวัตรเพราะว่านอกจากเกนยะแล้วเนี่ยยังไม่มีใครสามารถผลักหินที่เกียวเมให้ฝึกเนี่ยขยับได้เลยเกนยะบอกว่ามันก็คือการทำสิ่งที่กำหนดไว้ซ้ำๆเพื่อเพ่งสมาธิให้ถึงขีดสุดนั่นแหละในกรณีของเกนยะก็คือการสวดมนต์นะฮะนั่นจึงทำให้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมเกนยะถึงสวดมนต์ตอนต่อสู้กับฮังเทงูนะฮะและพอพี่ทันจับเคล็ดได้ก็ยิ่งทำให้พี่ทันเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเข้าไปอีกในช่วงปราสาทไร้ขอบเขตนะฮะเกนยะนี่ก็เรียกได้ว่าจับพลัดจับผูมาเจอโคคุชิโบเข้าคือซวยมากแต่ด้วยฝีมือที่ต่างกันเกินไปนะฮะทำให้เกนยะเนี่ยโดนฟันจนเละเป็นขี้เลยที่รอดมาได้ก็เพราะว่ากินอสูรอยู่ก็เลยยังไม่ตายฮะและเป็นจังหวะที่พี่ชายสุดรักอย่างซาเนมิเนี่ยมาช่วยได้ทันพอดีระหว่างที่ซาเนมิกับเกียวเมยันโคคุชิโบไว้นะฮะเกนยะจึงขอให้มูอิจิโร่เนี่ยช่วยไปเอาไอ้เส้นผมของโคคุชิโบเนี่ยมาให้เขากินทีดิหลังจากกินเข้าไปเนี่ยเกนยะก็สามารถที่จะฟื้นสภาพกลับมาได้โดยสมบูรณ์เลยไอ้ที่โดนฟันไปก็คือหายหมดแต่แค่นั้นมันยังไม่พอฮะโชคดีที่ไอ้เกียวเมเนี่ยทำเศษดาบของโคคุชิโบตกไว้ให้เกนยะก็เลยหยิบมากินอีกอันนึงเลยน่าจะอร่อยมากคราวนี้เกนยะถึงขั้นปรากฏปานบนใบหน้าและทำให้เขาเนี่ยใช้มนต์อสูรโลหิตได้ด้วยจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โคคุชิโบแพ้นะฮะเกนยะนี่มีส่วนเลยเนื่องจากว่ากระสุนของเกนยะเนี่ยสามารถทำให้เกิดรากไม้แล้วก็ตรึงโคคุชิโบไว้ได้โชคร้ายที่โคคุชิโบเนี่ยระเบิดปรานจันทาไปทั่วทุกที่เลยนะฮะและเผอิญก็คือหนึ่งในคนที่โชคร้ายโดนไปเต็มๆก็คือเกนยะโดนผ่าเป็น2ซีกเลยแม้ว่าจะชนะโคคุชิโบมาได้แต่เกนยะก็ต้องตายอย่างน้อยๆเขาก็คุยทำความเข้าใจกับเซอร์เนมิเป็นครั้งสุดท้ายได้ก็คือเคลียร์กันแล้วว่าอะไรยังไงและก็เลยทำให้เขาได้ตายไปอย่างสงบสุขในด้านนิสัยนะฮะเกนยะเนี่ยเป็นคนที่โมโหร้ายปากมอมแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงในช่วงต้นๆเนื่องจากว่าไอประสบการณ์ในชีวิตที่เจอมาก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างพอสมควรแต่พออยู่กับเกียวเมไปนานๆเข้านะฮะเกนยะก็เริ่มจะกลับมาเป็นเกนยะที่อ่อนโยนขึ้นแล้วก็ยิ่งพอเจอพี่ทันจิโร่เข้าไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคิดอะไรเนี่ยคิดถึงพี่ทันก่อนตลอดเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนคนแรกเลยนะที่เข้าหาเขาได้และเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะเริ่มแตกเนื้อหนุ่มมันก็เลยทำให้เกนยะเนี่ยจะประหม่าจนพูดไม่ออกหากอยู่ใกล้ๆสาวๆนะฮะงานอดิเรกที่เกนยะชอบทำก็คือบอนชัยแล้วก็ชอบทานแตงโมในด้านความสามารถเกนยะไม่สามารถใช้ปราณใดๆได้นั่นก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องหาตัวเลือกอื่นมาช่วยซึ่งจริงๆแล้วพลังในการกินอสูรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะ
โคคุชิโบบอกว่าสมัยก่อนก็มีผู้กินอสูรแบบเกนยะเช่นกันนั่นแหละซึ่งคนจำพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขก็คือกรามที่แข็งแรงในการบดเคี้ยวนะฮะแล้วก็ระบบดูดซึมในร่างกายที่ดีเยี่ยมเท่านั้นถึงจะสามารถทำแบบนี้ได้หากยิ่งกินอสูรที่เก่งเท่าไหร่นะฮะก็จะทำให้เกนยะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นแต่จะเป็นอสูรได้เพียงแค่ชั่วคราวนอกเหนือจากความสามารถนี้เกนยะก็ทดแทนด้วยการใช้ปืนลูกซองนะฮะที่ใช้กระสุนทำมาจากผงแล้วก็แร่เหล็กสีชาติในการเป่าหัวอสูรให้ตายและมักจะใช้เป็นอาวุธหลักนะฮะเพราะว่าเขาใช้ดาบไม่เก่งเท่าไหร่แล้วก็มักจะพกดาบไว้แค่เป็นอาวุธรองเท่านั้นจริงๆแล้วนี่คือเกนยะเป็นคนที่แม่นปืนมากๆเลยนะฮะถ้าหากว่ามันเป็นยุคใหม่กว่านี้หน่อยให้แบบเป็น M16 อะไรเงี้ยพวกปืนแนวปืนกลเนี่ยผมว่าเกนยะเป็นโคตรเก่งเลยแหละในความคิดเห็นของผมที่มีต่อเกนยะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรที่จะเป็นผู้รอดชีวิตในศึกนี้เหมือนกับเพื่อนๆร่วมรุ่นของเขาอย่างพี่ทันจิโร่พี่เซนอิซึพี่อิโนซุเกะแล้วก็นอนคานาโอแต่ไม่รู้ทำไมนะฮะยืนอยู่ตั้งไกลก็ยังโดนปราณจันทาเนี่ยมันมาตัดฉับได้คือเอาจริงๆนะฮะถ้าหากว่าไม่โดนแบบผ่าครึ่งเนี่ยพี่แกไม่ตายนะเว้ยแบบโดนแขนขาดโดนแบบส่วนอื่นแบบขาดครึ่งตรงแบบช่วงกลางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันผ่าตรงๆมาเลยแนวตั้งอ่ะตายจ้อยเหมือนชะตากรรมมันบันดาลให้แบบอย่ารอดเลยเพราะว่าถ้าเองรอดไปได้แล้วเองไปกินเนื้อมูซันเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรก็ไม่รู้ในการต่อสู้ครั้งนั้นก็เหมือนกับว่าตัดเกนยะออกไปก่อนอย่าให้เกนยะได้มีโอกาสได้ลิ้มรสเนื้อของมูซันเลยเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับชินาซึงะวะเกนยะบุรุษผู้ทานอสูรเป็นชีวิตจิตใจถ้าหากว่าเขาได้ขึ้นเป็นเสาหลักผมก็คงจะได้ยินคำว่าเสาหลักลูกตะกั่วก็วันนี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ